สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านคลิปวิดีโอที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของช็อตที่ถูกบันทึกเอาไว้แต่ยังไม่เคยได้ออกอากาศที่ไหนมาก่อนนะครับเนื่องจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาด้วยและบางสถานที่ยังหาบทสรุปไม่ได้อ้อที่ขาดไม่ได้ก็คือบางสถานที่นั้นมีความอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปสำรวจต่อนะครับจึงถูกจัดเก็บเอาไว้ในหมวดหมู่ของวิดีโอ DX Fileของพวกเราให้เพื่อนๆลองไปติดตามรับชมกันดูนะครับผมเส้นทางที่ว่าเป็นถนนปูนตัดเข้ามาในป่าเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เคยมีทิปสิ่งปลูกสร้างใดๆหรือเปล่าจะลองเดินเข้ามาดูก่อนหูเริ่มอื้อครับเพราะว่าขึ้นมาสูงมากเงียบมากๆเลยวังเวงสุดๆใช่ไหมมีทางไปต่อนู่นผมจะลองเสียงเดินไปดูแน่ๆอาจจะได้เจอกับสิ่งปลูกสร้างใดๆก็ได้เงียบเอาเรื่องเลยมีบ่อน้ำอยู่งั้นไม่ใช่เหมือนกับไม่มีตะข่ายที่เคยอาจจะเคยไว้คลุมบ่อน้ำนั่นอยู่ก็มีทางเข้าไปอีกมีศาลพระภูมิศาลตายายอยู่ตรงนี้หนึ่งศาลนะแต่นอกนั้นผมยังไม่เห็นสิ่งปลูกสร้างใดๆเลยเพื่อนอาจจะเป็นที่สวนแต่ว่าลักษณะสวนเนี่ยยังมองไม่ออกนะเพื่อนว่าเป็นสวนอะไรเพราะว่ายังดูต้นไม้ที่ทำสวนเนี่ยไม่ค่อยมีนะแล้วก็อย่างจะดูเหมือนกับว่ารกมากอะทางไปต่อเล็กน้อยทางลงน่าจะเคยเป็นทางรถเก่าI don't know.
เป็นบ้านคนเพื่อนๆตรงนั้นแต่ไม่น่าจะล้างนะเพราะว่ามันมีทางเส้นทางขับผ่านไม่มีอะไรเพื่อนๆเป็นทางเข้ามาเฉยๆก็มีร่องรอยของการมาปอกมะพร้าวอยู่ตรงนี้แต่ผมรู้สึกแบบว่ามึนหัวเพื่อนๆมึนแบบแปลกๆเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเดินตามแล้วก็พยายามสื่อสารด้วยข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้นะครับในการถ่ายทำขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จลุล่วงจากภารกิจทั้งหมดทั้งมวลด้วยความสวัสดิภาพครับเดี๋ยวจะขออุทิศกุศลให้หลังจากจบภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตครับแปลกเพื่อนๆปวดหัวเมื่อกี้ตอนนี้คลายเลยมีลมเย็นๆพัดมาค่อยชั่วหน่อยเพื่อนๆจากร้อนๆขอบคุณมากครับข้าพเจ้าขอที่กุศลให้แด่เจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าขอบคุณมากครับที่ให้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทำวิดีโอได้อย่างราบรื่นขอบคุณมากครับดีจังเลยเพื่อนไม่ค่อยมียุงด้วยปกตินี่ถ้าเข้าป่าแบบนี้ผมโดนยุงถล่มเละวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมียุงนี่น่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นทางน้ำหรือว่าเป็นน้ำตกลักษณะมันเป็นร่องน้ำลงไปเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกนิดนึงให้ถึงยอดเขาเลยจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเหมือนกับลักษณะเหมือนจุดชมวิวแต่มีรูปแบบของอุปกรณ์ก่อสร้างปูนแล้วก็มีเปลนผูกนอนอยู่ข้างบนนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นกลายเป็นที่พักหรือว่าเป็นแคมป์คนงานนะครับโซนบริเวณนี้ผมจะลองหาผู้คนดูแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินขึ้นไปดูวิวด้านบนครับน่าจะสวยแน่เลยสวัสดีครับผม
ขออนุญาตเดินไปข้างบนไปถ่ายรูปวิวหน่อยนะครับไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าเพื่อนตะโกนถามไปก่อนนะมีธูปอยู่ตรงนั้นด้วยไว้เจ้าที่เจ้าทางแถวนี้นะมีลักษณะเหมือนกับนี้ด้วยชามรามหายอยู่ตรงนี้นะครับสวยจังโอ้ยประดิษฐ์จากไม้ไผ่นะฮะทำเป็นแก้วเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่รู้ทำเองหรือเปล่านะสวยจังนี่มีจอกนี่จอกไผ่โอ้สุดยอดเพื่อนวิวสุดยอดเลยอ่ะคุ้มค่าจริงๆที่ได้ขึ้นมาบนนี้วันนี้คือบรรยากาศมันได้เพื่อนๆบรรยากาศสวยงามมากหันไปดูภูเขาลูกนี้โซนภูเขาลูกนี้บอกตรงๆผมยังไม่เคยขึ้นไปสำรวจเลยพื้นแล้วก็ภูเขาลูกนู้นยังไม่ทั้งหมดเพื่อนๆในเกาะสมุยนี่แค่เนี่ยโซนเนี้ยคือ1ใน10ทั้งหมดนะรวมถึงภูเขาลูกนี้ด้วยถ้าจะสำรวจจริงๆอ่ะเพื่อนๆเป็นปีก็ไม่หมดอ่ะแบบจริงๆนะมีคลองอยู่ตรงนี้ด้วยของแปลกกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ผีเสื้อถ้าผมจำไม่ผิดนะเงียบแบบเงียบสุดๆอ่ะถ้าเป็นที่พักแรมหรือว่าที่ทำงานโอเคแต่ถ้าเป็นอยู่อาศัยแบบจริงๆอ่ะเพื่อนๆตรงจุดเนี้ยต้องเป็นคนที่ปลีกวิเวกพอสมควรอ่ะขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางรู้สึกปวดหัวแกผมไม่ได้ขอนะคือเราเดินทางนี้เดินทางสายเนี้ยถ้าเราลืมข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยเขาจะสื่อกับเราง่ายมากนะเพื่อนแล้วเราสามารถให้เขาได้ไงเขาก็จะทวงก็ให้เพื่อนๆปวดเข้าใจนะครับว่าทำไมผมต้องขออนุญาตทุกที่นะเพราะมันจะมีอาการขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับข้าพเจ้าขอที่กุศลให้แด่เจ้าที่เจ้าทางในสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อขออนุญาตถ่ายทําวิดีโอบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทํามาแล้วก็ขอให้ท่านโปรดมารับกุศลจากข้าพเจ้าแล้วโปรดกล่าวคําว่าอนุโมทนาสาธุครับเนี่ยพอพูดจบปุ๊บก็คือมันจะคลายความปวดหัวแล้วมีลมเย็นพัดๆมาให้เราเนี่ยพัดแบบเบาๆเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศพื้นที่ตรงนั้นแบบสังเกตง่ายเพื่อนได้ยินเสียงลมไหมเป็นลมเบาๆจากเมื่อกี้ไม่มีเลยเย็นสบายสดชื่นมากครับอันนี้น่าจะเป็น EP 2แล้วเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าผมจะเจอที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับภารกิจในวันนี้นะฮะถ้าเจอก็เดี๋ยวจะนำภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมใน EP ที่3ต่อขอเพื่อนๆอย่าเบื่อนะครับว่าสถานที่ที่ผมพาไปเนี่ยคือมันไม่มีคอนเทนต์จริงๆเจอที่ไหนก็คือเข้าไปสำรวจแบบโลเคชันแบบเรียลๆกันเลยตรงนั้นนะฮะมันก็จะได้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางที่ว้าวบ้างไม่ว้าวบ้างนะครับก็ให้เพื่อนๆโปรดเห็นใจสิ่งใดที่อยากจะแนะนำกับท่านเข้ามาก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันครับในรายการนะคอมเมนต์ด้านล่างเปิดรอให้กับเพื่อนๆทุกๆความคิดเห็นเสมอนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนหากชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับท่านด้วยครับ
ื่อนมีบ้านอยู่ด้านบนถ้าเรามองจากจุดด้านบนนี้กำลังเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมันสงสัยสำเพื่อนพื้นที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่แต่ว่ามีบ้านอยู่ด้านบนเราไม่รู้ว่ามันล้างหรือเปล่าเดี๋ยววันไหนผมมากับน้องปลา200เมตรเบี่ยงขวาเล็กน้อยสิริก็เตือนจังเดี๋ยวถ้าเรากลับมาป้าล้างบริเวณด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะสำรวจเพิ่มเติมกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนอันนี้เป็นโครงการล้างเหรอขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับขึ้นไปดูวิวด้านบนหน่อยได้ไหมชิดขวาโอ้เพื่อนEP3เรามาเจอกับสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะมากมายมีหมาข้างในด้วยแต่ข้างล่างนี้มีบ้านที่ว่าน่าจะมีคนอยู่เพื่อนมีคนอยู่มีคนอยู่เพื่อนแล้วก็มีการเอามาใส่กลุ่มผ้าเรียบร้อยผมไม่รู้ครับว่าโอเคไหมแล้วผมมาคนเดียวด้วยไม่เสี่ยงเลยวะเราไม่รู้ว่าเป็นคนดูแลด้วยหรือเปล่านะเพื่อนเอาไปก่อนเยอะอีก400เมตรเลี้ยวซ้าย
ียมด้วยเอาหนมมาฝากด้วยนะให้เอาอาหารมาให้น่ารักจริงเจอกันลูกเจอกันกลายเป็นพื้นที่ที่ทิ้งขยะและเผาขยะนะผมได้ยินเสียงปืนอยู่ตลอดเลยตรงบริเวณเชิงเขาด้านนู้นอยากทำทางเดียวอันตรายสุดๆ